เกราะป้องกันเพื่อการเป็นผู้บริโภคที่ฉลาดซื้อและฉลาดใช้ในรายการภูมิคุ้มกันสวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภควันนี้พบกับผมอาร์มประภาสเลิศวิไลดำเนินรายการนะครับแนะนำช่องทางติดตามรับฟังกันก่อนนะครับผ่านทางออนไลน์ครับคุณผู้ฟังทุกที่ทุกเวลาทั่วโลกเลยนะครับผมที่ www.thaipbspodcast.com มีแอปพลิเคชันโดยเฉพาะด้วยเลยนะครับของ Thai PBS Podcast ของเราเองนะครับแล้วก็มีทาง SoundCloud Spotify นะครับ Facebook X แล้วก็ YouTube นะครับชื่อเดียวกันครับ Thai PBS Podcastแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับผ่านทางสถานีวิทยุภาคีเครือข่ายของไทย PBS นะครับเพื่อนคนสำคัญของเรานะครับที่จะนำเสนอสาระความรู้ไม่ให้คุณผู้ฟังหลงเชื่อตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพครับเรื่องแรกเลยคุณผู้ฟังวันนี้ผมอยากจะอัปเดตรายละเอียดให้ฟังกันนะครับหลายคนคงจะติดตามรอฟังข่าวกันว่ากรณีของบริษัทสินมั่นคงประกันภัยนั้นตอนนี้มันดูเงียบๆหายมีความคืบหน้าอย่างไรบ้างนะครับล่าสุดเนี่ยศาลปกครองกลางครับมีคำพิพากษายกฟ้องนะครับในคดีที่บริษัทสินมั่นคงประกันภัยจำกัดมหาชนครับฟ้องคู่กรณีเนี่ยเป็น2รายนะครับแต่ก็คือจากองค์กรเดียวกันอันแรกเนี่ยนะครับเขาฟ้องเลขาธิการคปภ.ครับหรือคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยเป็นจำเลยที่1แล้วก็ฟ้องสำนักงานคปภ.เป็นจำเลยที่2นะครับจากกรณีที่เมื่อประมาณปี2564เนี่ยตอนนั้นมีสถานการณ์โควิด -19 ซึ่งสินมั่นคงก็ขายประกันโควิดเยอะมากๆเมื่อตัวเลขมันเพิ่มสูงขึ้นก็เลยมีการกำลังที่จะขอยกเลิกกรมธรรม์โดยเฉพาะโควิด -19 นะครับคือสินมั่นคงจะยกเลิกกรมธรรม์ลูกค้าทำให้ลูกค้าบางคนเนี่ยจะต้องไปซื้อประกันใหม่นะครับสมมุติว่าซื้อต้นปี64ใช่ไหมครับช่วงกลางปีจะขอยกเลิกส่วนต่างที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับในวันที่ยังไม่ได้คุ้มครองเขาก็จะคืนเป็นส่วนต่างให้แต่มันก็ไม่ได้เยอะไงฮะช่วงนั้นก็เลยมีผู้บริโภคผู้เอาประกันภัยออกมากล่นส่งเสียงบ่นกันในโซเชียลมีเดียนะครับกันเป็นจำนวนมากเลยว่าสินมั่นคงเนี่ยจะยกเลิกกรมธรรม์ของพวกเขาแบบเหมาเข่งมันก็เลยส่งผลครับทำให้คปภ.นะครับซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับในขณะนั้นเนี่ยต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งจึงมีการออกคำสั่งนายทะเบียนครับว่าให้สินมั่นคงเนี่ยนะครับห้ามยกเลิกกรมธรรม์นะครับคำสั่งนี้ออกตั้งแต่สมัยดร.สุทธิพลทวีชัยการนะครับเป็นเลขาธิการคปภ.ขณะนั้นก็ออกมาช่วงกลางปี64นะครับเป็นคำสั่งนายทะเบียนที่38/2564ชื่อคำสั่งคือห้ามการบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยสำหรับประกันภัยโควิดนะครับซึ่งอันเนี้ยก็เป็นการเบรกเลยไม่ให้สินมั่นคงยกเลิกกรมธรรม์และคุณยังต้องคุ้มครองลูกค้าต่อไปนะครับในคดีเนี้ยครับสินมั่นคงเขาอ้างว่าเขาได้รับความเสียหายเพราะถ้าเกิดเขาสามารถยกเลิกกรมธรรม์แบบเหมาเข่งในขณะนั้นได้เนี่ยเขาจะมีส่วนต่างเบี้ยประกันที่ต้องคืนให้กับลูกค้าเนี่ยจำนวนก็ไม่เยอะเท่ากับหนี้สินทุกวันนี้การที่คปภ.ไม่ให้เขายกเลิกเขาอ้างว่าทำให้เขามียอดเคลมที่สูงขึ้นเนื่องจากตัวเลขผู้ติดโควิดมันก็เพิ่มขึ้นนะครับในช่วงหลังจากนั้นแล้วก็ทำให้สินมั่นคงเนี่ยมีหนี้สินล้นพ้นตัวจนต้องเข้าสู่กระบวนการยื่นขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลางดังที่เป็นข่าวไปก่อนหน้านี้สินมั่นคงเนี่ยเขาอ้างว่าเขาจะเรียกค่าเสียหายจากคปภ.นะครับประมาณ 40,000 ล้านบาทก็ราวๆ 3-40,000 ล้านนะครับจากเหตุนี้นะครับก็มีการยื่นฟ้องร้องต่อศาลปกครองกลางจริงๆเนี่ยยื่นฟ้องตั้งนานแล้วนะคุณผู้ฟังฟ้องไปแล้วเนี่ยศาลก็ตัดสินมานะครับก่อนหน้านี้เราเคยอัปเดตเรื่องนี้แล้วนะครับแล้วก็บอกว่ามีการจะนัดคำฟังคำพิพากษาก็คือ18 มิถุนายน ปี 2567ศาลก็ได้พิพากษาออกมาแล้วครับว่ายกฟ้องนะครับคำพิพากษาดังกล่าวเนี่ยก็มีการระบุนะครับหลายฝ่ายบอกว่าไม่เกินความคาดหมายของสำนักงานคปภ.ครับเนื่องจากว่าตัวคำสั่งเนี่ยนะครับเป็นการออกคำสั่งเพื่อคุ้มครองผู้เอาประกันภัยหลักฐานเนี่ยมันไม่ได้ปรากฏชัดเจนนะครับว่ามีการกระทำทุจริตหรือช่อฉนประกันภัยนะครับเพื่อให้ตัวเองได้รับผลประโยชน์จากการเคลมสินใหม่ทดแทนไอ้ตรงเนี้ยมันก็เลยเป็นเหตุที่ชอบทำที่บริษัทประกันภัยเนี่ยอยู่ๆจะมายกเลิกกรมธรรม์ของเขาไม่ได้คปภ.เขาบอกว่าเรื่องแบบเนี้ยในโลกเนี้ยนะครับในอุตสาหกรรมประกันภัยเนี่ยเขาไม่มีใครทำกัน
เขาใช้คำว่าการบอกเลิกกรมธรรม์แบบเหมาเข่งแต่ถ้าเกิดเป็นลักษณะว่ามีคนไปเมคเอกสารว่าติดโควิดแล้วสินมั่นคงจับได้แล้วจะบอกเลิกกรมธรรม์ทำเป็นรายๆไปเพราะเหตุแห่งการทุจริตหรือช่อฉนเพื่อให้ตัวเองได้รับเงินประกันเนี่ยอันเนี้ยสินมั่นคงสามารถที่จะหาหลักฐานมาเพื่อบอกเลิกได้แต่ต้องทำเป็นรายๆไปจะยกเลิกแบบเหมาเข่งแบบเนี้ยมันไม่สามารถทำได้อันนี้เป็นเหตุผลที่คปภ.เขาบอกในขณะนั้นนะครับแล้วก็มันจะทำให้ประชาชนที่เป็นผู้ซื้อกรมธรรม์ของสินมั่นคงเนี่ยไม่ได้รับความเป็นธรรมพูดง่ายๆว่าเหมือนถูกลอยแพนะครับเพราะว่าแล้วอันนี้มันจะส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นด้วยในการซื้อประกันเพราะอะไรซื้อประกันไปแล้วเอ๊ะจะคุ้มครองฉันหรือเปล่าหรือจะคุ้มครองฉันครบระยะเวลาไหมส่วนใหญ่ก็เป็น1ปีใช่ไหมครับแล้วถ้าเกิดระหว่างทางนี้ไม่ครบทำยังไงจะต้องหาเงินมาซื้อประกันใหม่อีกเหรอนะครับประกันนี่เดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้ถูกนะครับอย่างเช่นประกันรถประกันบ้านอะไรเงี้ยนะครับแต่ถ้าประกันโควิดช่วงนั้นก็ประมาณ400 500ถึง 1,000 ตรงนี้ก็เป็นเหตุผลที่เขาสู้กันสุดท้ายแล้วก็ต้องเป็นการพิจารณาคดีของศาลนะครับศาลปกครองท่านก็ตัดสินออกมาแล้วว่าให้คปภ.เป็นฝ่ายชนะคดีก็ยกฟ้องไปเลขาธิการคปภ.ครับคุณชูฉัตรประมูลผลนะครับเลขาธิการคนปัจจุบันเนี่ยก็มีการเปิดเผยให้สัมภาษณ์กับสื่อเมื่อวานนะครับว่าในส่วนของสินมั่นคงเนี่ยยังมีสิทธิ์ที่จะอุทธรณ์คดีนี้นะครับต่อศาลปกครองสูงสุดแล้วก็ยืนยันว่าตอนนี้ยังไม่มีการเพิกถอนไลเซนส์หรือใบอนุญาตประกอบกิจการของสินมั่นคงก็ให้เวลาครับให้โอกาสไปทำแผนเพิ่มทุนและก็แผนดำรงเงินอัตราส่วนกองทุนให้ได้ตามกฎหมายเพราะว่าตอนนี้ต้องบอกตรงๆครับสินมั่นคงนี่คือหนี้สินล้นพ้นตัวครับอยู่ที่ว่าจะล้มเมื่อไหร่เท่านั้นเองถ้าเกิดหาทุนมาเพิ่มไม่ได้มันก็เลยไม่มีความพร้อมครับในการที่จะกลับมาประกอบธุรกิจประกันภัยคปภ.ก็ยังต้องเข้าไปกำกับและควบคุมกิจการการจ่ายเคลมยังคงจ่ายอยู่นะครับคุณผู้ฟังเคลมในส่วนของประกันสุขภาพประกันอื่นๆที่ไม่ใช่ประกันโควิดเนี่ยนะครับรถยนต์เข้าอู่อะไรต่างๆเนี่ยส่งเรื่องมาเนี่ยสินมั่นคงก็ยังมีเงินที่จะอนุมัติให้แต่กระบวนการมันจะนานขึ้นนะครับเพราะว่าสินมั่นคงอนุมัติแล้วเนี่ยต้องส่งให้คปภ.ตรวจอีกทีนึงนะครับแล้วคปภ.อนุมัติแล้วถึงจะสั่งจ่ายเงินสินไหมทดแทนนั้นออกไปที่ตัวอู่ซ่อมรถหรือว่าตัวคู่กรณีหรือตัวท่านเองนะครับมันก็ทำให้หลายคนบอกว่าโอ้เคลมประกันเนี่ย 2-3 เดือนเลยนะรอเงินกันตรงนี้มันก็เลยเกิดความล่าช้าก็เป็นเหตุผลที่สินมั่นคงเขาอ้างกับลูกค้าว่าก็คปภ.ช้านะครับคปภ.เข้ามากำกับผมเองอะนะครับเรื่องนี้เดี๋ยวจะมีคิวการให้สัมภาษณ์นะครับอย่างท่านรองอดิศรเนี่ยก็เป็นรองเลขาธิการด้านกฎหมายของคปภ.ก็จะให้สัมภาษณ์ในรายการสถานีประชาชนก็ลองไปติดตามกันได้นะครับถึงความคืบหน้าหลังศาลมีคำพิพากษาส่วนการจะอุทธรณ์นะครับหรือยื่นเรื่องต่อศาลปกครองสูงสุดต่อไปหรือไม่นั้นอันนั้นเป็นกรณีของสินมั่นคงผมเคยได้ยินคำพูดนะครับในที่ประชุมระหว่างคปภ.สินมั่นคงรวมถึงผู้เอาประกันภัยที่ไปประชุมร่วมกับกรรมาธิการการปกครองที่สภาผู้แทนราษฎรในส่วนของที่เขามีการยื่นเรื่องร้องเรียนไปผมได้รับทราบคำตอบจากผู้บริหารสินมั่นคงนะครับว่าเอ๊ะทำไมต้องเรียก 40,000 ล้านเขาบอกว่ามันเป็นวงเงินที่เกิดความเสียหายจากการที่คปภ.ไม่ให้เขายกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยโควิดทำให้เขาเนี่ยมียอดหนี้ประมาณราวๆ 30,000 กับ 40,000 ล้านก็เลยมีคนถามว่าแล้วไอ้ก่อนหน้านี้ที่ไปยื่นแผนฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายเนี่ยที่บอกว่าจะให้สมมติมีผมมียอดเคลมกับสินมั่นคง 100,000 บาทสินมั่นคงจะจ่ายในอัตรา 15% คือ 15,000 บาทส่วนที่เหลืออีก 85,000 บาทนั้นจะให้เป็นหุ้นตีเป็น85หุ้นคือราคาหุ้นละ 1,000 บาทมาดูส่วนแรกกันก่อนในส่วนของ 15% เนี่ยคือเงินสด 15,000 บาทจากยอดเคลม 100,000 เนี่ยนะครับตามแผนฟื้นฟูก็มีการถามผู้แทนผู้บริหารของสินมั่นคงในที่ประชุมกรรมาธิการว่าจะเอาเงินตรงนี้มาจากไหนหลายคนตอนแรกนะครับก็คิดว่าเขาคงจะมีนักลงทุนคงจะมีเงินทุนหรือเงินกู้จากแบงก์หรือสถาบันการเงินไหนที่เขากำลังเจรจาอยู่คำตอบในวันนั้นทำให้ผมและผู้ร้องเรียนหลายคนตกใจเหมือนกันนะครับเขาบอกว่าก็จะเอาเงินที่ฟ้องคปภ.นี่แหละถ้าชนะคดีก็จะเอามาจ่ายในส่วนนี้ 15% แก่ผู้ได้รับผลกระทบทุกรายนะครับทุกคนก็อุ้ยมันเปรียบเสมือนกับว่าคุณเนี่ยซื้อรางวัลลอตเตอรี่ไว้แล้วรอถูกรางวัลที่1แล้วถึงจะเอาเงินมาจ่ายให้กับผู้เอาประกันภัยหรือลูกค้าเหรอนะครับก็มีการโต้เถียงกันพอสมควรดุเดือดเลยนะครับผมก็ตกใจเหมือนกันเพราะผมก็เพิ่งทราบที่จริงแล้วสินมั่นคงไม่มีเงินจ่ายตามแผนที่ยื่นขอฟื้นฟูกิจการแต่ใช้วิธีการเอาเงินที่ฟ้องคดีเนี่ยมา
เฉลี่ยนะครับแล้วเนี่ยผลมันออกมาแบบนี้ว่าศาลยกฟ้องเนี่ยคุณแพ้คดีนะครับมันก็ทำให้โอกาสตัวนี้มันก็ล่อยหล่อลงไปนะครับแล้วก็ยังไม่พบว่าจะมีแสงสว่างตรงไหนที่จะมาทำให้ปัญหานี้คลี่คลายนะครับเพราะว่าต้องบอกจริงๆว่าสินมั่นคงนี้ใหญ่ที่สุดมีพอร์ตเนี่ยคือใหญ่เป็นเบอร์ต้นๆของในจำนวน5บริษัทที่ล้มเพราะประกันโควิดเลยเอเชียเดอะวันอาคาเนและไทยประกันนะครับบริษัทที่5เนี่ยมาลอมาล่ออยู่เนี่ยคือสินมั่นคงเนี่ยมีอัตราส่วนนะครับมีเขาเรียกว่า market share นะครับมีลูกค้ามีการตลาดเนี่ยที่เยอะพอสมควรโดยเฉพาะในกลุ่มของประกันภัยรถยนต์ซึ่งตอนนี้เดือดร้อนกันเยอะมากๆก็มีการส่งเสียงนะครับไปถึงกระทรวงการคลังครับโดยเฉพาะท่านรัฐมนตรีว่าการรัฐมนตรีช่วยคือคุณจุลพันธ์ที่กำกับดูแลคปภ.อยู่ก่อนหน้านี้ว่าจะเอายังไงดีจะเพิกถอนสินมั่นคงไหมนะครับถ้าไม่เพิกถอนสินมั่นคงจะไปรอดได้ยังไงจะไปยื่นแผนฟื้นฟูกิจการอีกรอบไหมรอบนี้มีการคุยกันว่าเอ๊ะหรือว่าจะให้ 30% 30% ถ้าไม่มีแหล่งที่มาของเงินลูกค้าหรือเจ้าหนี้เขาอาจจะไม่เอานะครับแต่ถ้าเกิดเพิกถอนสินมั่นคงก็ต้องไปเข้ากระบวนการของกองทุนประกันวินาศภัยหรือกปว.ซึ่งตอนนี้กองทุนก็มีหนี้สินล้นพ้นตัวจาก4บริษัทก่อนหน้าอยู่แล้วนะครับมีเงินแค่หลักร้อยล้านแต่มีหนี้ 40,000 กว่าล้านซึ่งยังไม่ชัดเจนว่ารัฐบาลจะจัดงบมาให้เมื่อไหร่จะจัดงบมาให้ปีละเท่าไหร่นะครับแล้วต้องใช้เวลากี่ปีกี่10ปีในการจ่ายหนี้นี้หมดถ้าสินมั่นคงเข้าไปอีกมันก็จะยิ่งตอกย้ำครับหนี้ของบริษัทประกันที่รัฐบาลต้องมารับผิดชอบจ่ายแทนโดยกองทุนประกันวินาศภัยนั้นผมต้องเรียนกับคุณผู้ฟังบอกกันตรงๆตรงนี้เลยว่าเป็นหนี้ของพวกเราทุกคนนะครับเพราะมันเป็นหนี้สาธารณะนะครับอยู่ที่ว่ารัฐบาลจะจ่ายให้เมื่อไหร่เท่านั้นเองตรงนี้นะครับมันเป็นโจทย์สำคัญที่จะต้องมาวัดฝีมือกันก่อนหน้านี้ครับในส่วนของเจ้าหนี้และลูกค้าแล้วว่าเดือดร้อนนะครับในส่วนของผู้ถือหุ้นก็เดือดร้อนไม่แตกต่างกันถ้าเกิดเป็นเจ้าของกิจการอันนั้นก็ต้องรับผิดชอบนะครับเพราะว่าถือหุ้นใหญ่และบริหารแต่ถ้าเป็นผู้ถือหุ้นรายย่อยหลายคนที่เข้าไปถือหุ้นสินมั่นคงเพราะว่าดูแล้วจะเป็นบริษัทที่มีอัตรากำไรที่ดีมีพอร์ตประกันภัยรถยนต์ที่เยอะนะครับก็ได้รับผลกระทบนะครับเพราะว่าตั้งแต่ผลการขาดทุนในปลายปี2564คาบเกี่ยวมาจนถึงต้นปี2565นั้นเนี่ยตัวเลขขาดทุนสูงมากครับตั้งแต่ช่วงนั้นทำให้ราคาหุ้นครับจากราคาหุ้นละไม่ต่ำกว่า30บาทนะคุณผู้ฟังตกครับตกลงมาเรื่อยๆเลยนะครับจนทุกวันนี้ห้ามซื้อขายแล้วนะครับราคาหุ้นสุดท้ายเนี่ยที่ซื้อขายกันนะครับจุดต่ำสุดเนี่ยวันที่3พฤษภาปีที่แล้วเนี่ยเคยลงไปถึงหุ้นละ60สตางค์จากหุ้นละ30บาทนะครับ30กว่าบาทเลยล่ะวันสุดท้ายที่มีการซื้อขายนะครับหุ้นนี้นะครับคือวันที่9พฤษภาก่อนที่ตลาดหลักทรัพย์จะสั่งให้หยุดการซื้อขายหุ้นของสินมั่นคงนะครับราคาอยู่ที่80สตางค์ต่อหุ้นครับฉะนั้นนี่จึงเป็นผลกระทบที่ใหญ่หลวงมากๆนะครับคนที่ลงทุนหุ้นสินมั่นคงไปเนี่ยแทบจะไม่เหลือมูลค่าอะไรไว้เลยนะครับก็แทบจะเป็นศูนย์ไปเลยนะครับถ้ากลับมาไม่ได้แล้วก็เลิกกิจการไปเงินตรงนี้ก็ศูนย์ไปเลยครับ 100%ก็เป็นเรื่องที่น่าตกใจนะครับกับบริษัทที่เคยดูเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงแล้วก็มีเขาเรียกว่าผู้สนใจลงทุนในตลาดหุ้นเยอะพอสมควรนะครับอันนี้ก็เป็นความคืบหน้าที่ผมเอามาเล่าให้ฟังหลังจากนี้เราต้องติดตามครับว่ากระทรวงการคลังและคปภ.จะเอายังไงกับสินมั่นคงจะให้โอกาสให้เวลาในการเพิ่มเงินเพิ่มทุนไปถึงเมื่อไหร่แล้วคนที่เขารอเงินอยู่คนที่เขาอยากรู้ทิศทางเป็นเจ้าหนี้ของสินมั่นคงนั้นเขาจะได้วางตัวถูกครับว่าโอเคเดี๋ยวฉันจะต้องไปฟ้องสินมั่นคงโอเคเดี๋ยวฉันจะต้องไปยื่นแผนฟื้นฟูกิจการไปโหวตที่ศาลล้มละลายหรือฉันจะต้องไปยื่นคำทวงหนี้ที่กปว.นะครับจะได้วางแผนกันถูกเพราะว่าตอนนี้ทุกอย่างมันนิ่งและไม่มีคำตอบจริงๆนะครับก็ฝากท่านพิชัยจุลหวชิระนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยังไงช่วยแสดงความชัดเจนในเรื่องนี้ให้กับประชาชนได้รับทราบด้วยแล้วก็ถ้าเกิดมีความคืบหน้าผมก็จะเอามารายงานให้คุณผู้ฟังได้รับทราบนะครับผมประเด็นถัดไปครับช่วงนี้ท่านไหนส่งของสั่งของนะครับเกี่ยวกับพัสดุใช้บริการบริษัทขนส่งเอกชนนะครับก็เลือกๆกันหน่อยนะครับเพราะว่ามีชายชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับร้องเรียนว่าสั่งเครื่องใช้ไฟฟ้าจากร้านค้าครับทางร้านก็ส่งสินค้าให้ผ่านบริษัทขนส่งพัสดุเอกชนรายหนึ่งแต่ปกติเนี่ยวัน2วันต้องได้ของแล้วอยู่แค่อยุธยานี่เองนะครับแต่รอบนี้รอนานครับ 5-6 วันกว่าของจะมาถึงบ้านนะครับผู้ร้องเรียนเนี่ยเขาไปตรวจสอบที่คลังพัสดุของบริษัทดังกล่าวที่อยุธยานะ
พบว่ามีคนมารอติดตามพัสดุของตัวเองจำนวนมากเลยนะครับของเขาเนี่ยเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าโอเคมันไม่เน่าไม่เสียแต่มันช้านะครับคนรอใช้นะครับแต่มันมีคนอื่นครับที่เขาสั่งอาหารสดอาหารแช่แข็งผลไม้เนี่ยโอ้โหอันนี้บอกตามตรงครับไม่รอดนะครับได้รับความเสียหายกันเยอะพอสมควรก็เลยมีการตั้งข้อสังเกตว่านี่มันเป็นผลกระทบจากการที่บริษัทขนส่งพัสดุเอกชนรายนี้ขาดทุนอย่างหนักหรือไม่คุยกับท่านนี้ครับคุณดนัยนะครับผู้ร้องเรียนนะครับสวัสดีครับคุณดนัยครับครับสวัสดีครับคุณดนัยครับตอนที่สั่งสินค้าเนี่ยปกติคือเราจะได้รับของภายในกี่วันครับเวลาซื้อของซื้อทั่วไปปกติแหละครับพอเราเช็คสถานะจากทางแอปนะครับเราก็จะเห็นว่าขึ้นสถานะจะส่งของผมนะครับขึ้นสถานะจะส่งวันที่11นะครับแต่ว่าไม่มีการจัดส่งของเดือนนี้ครับพอไม่มีการจัดส่งใช่ไหมครับพอข้ามวันผมก็เลยติดต่อไปทางแอปพลิเคชันไม่ว่าจะเป็น LINE แล้วก็โทรเหมือนกันครับว่าเกิดอะไรขึ้นไหมทำไมยังไม่จัดส่งสินค้าอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ทางฝั่งของขนส่งครับทางสายด่วนนะครับก็โทรเข้าไปเขาบอกว่าให้รอเจ้าที่ติดต่อกลับเดี๋ยวตรวจสอบให้เป็นอย่างนี้อยู่ประมาณ5วันครับโอ้โหก็ตอบเหมือนเดิมครับใช่ครับตอบอย่างเดิมแล้วก็ทุกวันที่ผมโทรนะครับก็จะถามว่าสินค้ายังอยู่ไหมแล้วก็ส่งปลายทางอ่ะผมสามารถเข้าไปดูของดูสินค้ารับเองได้ไหมเขาจะบ่ายเบี่ยงเรื่องของการคอนแทคหรือการติดต่อก็จะให้การติดต่อทางผมไม่ว่าจะเป็นเบอร์หรือโลเคชั่นของสาขาก็จะไม่ให้การติดต่ออะไรเลยได้แต่บอกให้เรารออย่างเดียวครับครับแล้วคราวนี้พอวันที่16ขึ้นว่าเป็นเจ้าหน้าที่ทางบ้านนานครนายกเป็นคนจัดส่งผมก็เลยงงหนักเลยคราวนี้ว่าทำไมทางที่ปลายทางของผมเป็นอยุธยาครับก็โทรเข้าไปสอบถามก็ให้คำตอบไม่ได้ก็จะตอบแต่ว่าของยังอยู่ที่สาขาก็ยังตอบไม่ได้ว่าจะจัดส่งวันไหนจนผมมีการมีน่าจะมีผู้เสียหายรายอื่นนะครับมีการโยนตัวกันว่าจะแจ้งไปทางช่องทีวีช่องหนึ่งแล้วก็เรื่องของการจะฟ้องส่งเรื่องร้องเรียนไปทางสคบผู้คุ้มครองบริโภคครับครับก็มีของผมก็เลยมีวันหนึ่งเจ้าที่โทรติดต่อมาครับพอบอกว่าจะร้องเรียนจะแจ้งความนี่คือรีบเลยใช่ครับใช่ครับมันมีไลน์ที่ผมคุยกับทางสำนักข่าวสำนักหนึ่งว่าแนะนำว่าให้ผมแจ้งความให้ผมร้องเรียนร้องเรียนผมว่าใช่ผมก็แคปตรงนั้นส่งไลน์ไปให้ขนส่งก็เลยติดต่อมาครับครับเห็นว่าก่อนอันนี้ไม่ติดต่อผมเลยก่อนจะได้สินค้านี่คือคุณดนัยไปดูที่คลังสินค้าเลยใช่ไหมครับว่ามันตกหล่นมันไปอยู่ตรงไหนหรือเปล่าเลยใช่ครับพยายามจะติดต่อคลังก็ไปที่คลังปิดเหมือนกันแล้วก็ไปเจอผู้ประสบภัยท่านอื่นครับก็ยืนหาของหาสินค้ากันเหมือนกันแต่ว่าคนส่งผิดก็มาตามหาสินค้ากันเหมือนกันครับครับก็พบว่าคนส่งผิดเขาก็บอกว่าขนส่งเนี่ยปิดหลายวันแล้วนะไม่เปิดเลยอะไรเงี้ยครับคนเยอะไหมครับไม่แน่ใจว่าย้ายหรือเปล่าคนเยอะไหมวันนั้นหลายคนอยู่ครับเข้ามาครับตอนผมรออยู่ตรงนั้นประมาณ5นาที10นาทีครับพยายามหาช่องทางติดต่ออยู่ประมาณ 5-6 คนนะครับอยู่ตรงนั้น10นาทีก็มีคนเข้าออกมาหาของกันตลอดครับในส่วนของลูกค้าคนอื่นๆนี่คือเขาสั่งของเหมือนเราไหมครับก็เป็นคนที่สั่งของก็ที่ผมฟังนะเขาบอกของเขาเป็นผลไม้บ้างแล้วก็อาหารทะเลบ้างครับที่เจอเช่นกุ้งหอยปูปลาเขาบอกของเขาเน่าหมดแล้วมั้งทำใจแล้วอะไรเงี้ยครับอย่างนี้เสียหายนะใช่ครับเขาบอกบางคนนะครับเขาบอกว่าถ้าติดต่อมาก็จะไม่รับแล้วเพราะว่าถ้าเป็นนี้น่าจะเน่าแล้วอะไรเงี้ยครับครับคุณน่าจะเสียหายทั้งคู่แล้วครับคุณนายส่งแล้วคนรับปกติเนี่ยคือเราเคยไปที่คลังสินค้าใช่ไหมครับตอนที่สั่งของรอบอื่นที่มันยังไม่มีปัญหาอาจจะมีตกหล่นบ้างแล้วก็ไปที่คลังคือเข้าไปได้ใช่ครับก่อนหน้านี้เคยทางปลายคลังอ่ะเช่นเขาส่งไม่ทันอย่างเงี้ยครับครับไอ้บอกเขาส่งพรุ่งนี้ผมก็เลยบอกว่าสามารถรับได้ไหมเขาบอกว่ามารับได้มารับได้ตอนประมาณ6โมงอย่างเงี้ยครับถ้าก่อน6โมงเนี่ยเขาจะให้เข้าไปรับได้ครับก่อนหน้านี้นะครับเดือนที่แล้วเนี่ยไม่มีปัญหาแต่อย่างรอบนี้คือไม่ให้เข้าเลยใช่ครับไม่ให้ติดต่อไปทางไม่ให้อะไรเลยครับตอนที่ไปยืนดูอาคารคลังเก็บพัสดุของเขาเนี่ยครับในการบริหารจัดการหรือเอาไปส่งให้กับลูกค้าเนี่ยมันเปิดเห็นข้างในไหมครับเห็นคนไหมเห็นรถไหมแล้วก็เห็นภายในอาคารไหมครับผมเห็นแต่รถเคอรี่จอดข้างหน้าแล้วก็ป้ายเคอรี่แต่ว่าข้างหน้าครับเป็นอาคารพาณิชย์สองชั้นกระจกเขาปิด
ทึบหมดครับเขาเอารูดเหล็กลงครับอ๋อไม่ให้เห็นข้างในใช่ครับไม่เห็นข้างในครับเป็นเขาเรียกอะไรศูนย์กระจายสินค้าในเมืองเรียกในเมืองดีกว่าของผมอยู่เขตข้างในเมืองแต่ว่าไม่เห็นข้างในเลยว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ก่อนนั้นเนี่ยถ้าเขาเปิดการอ่ะเขาจะเปิดเราจะเห็นกระจกว่ามีคนทำงานอยู่ข้างในครับแต่รอบนี้ดูปิดมิดชิดเลยไม่ให้เห็นเลยใช่ครับแล้วก็รถกระบะเฟอร์รี่จอดอยู่สองคันเนี่ยครับตอนที่ไปทุกวันก็เจอประมาณนี้ไปตามที่คลังก็ยังไม่ได้ก็ยังไม่เจอของแล้วสุดท้ายเขามาส่งเนี่ยคนส่งเขาบอกเราไหมครับว่าทำไมมันช้าขนาดนี้ล่ะพี่รอบเนี้ยใช่ครับผมก็เลยถามคนส่งเป็นคนถามผมเองก่อนว่าบ้านพี่อยู่ตรงไหนครับผมไม่เคยส่งผมก็เลยถามอ้าวแล้วมายังไงเขาบอกอ๋อผมมาจากอีกที่นึงครับพอดีเขาจ้างผมมาส่งเขาก็บอกว่าผมต้องวนส่งอีกเยอะเลยพี่ของเคอรี่เขาบอกผมไม่รู้ทางเลยเนี่ยทางนี้ออกทางไหนอะไรประมาณนี้ครับเขาจะถามทางผมครับเหมือนจะเป็นที่อื่นมาส่งอะครับไม่ใช่คนพื้นที่ด้วยอาจจะเป็นพนักงานพื้นที่อื่นที่ต้องมารับส่งให้เราในพื้นที่นี้ด้วยอะไรเงี้ยเหรอครับใช่ใช่น่าจะประมาณนั้นหรือเปล่านะครับเพราะว่าดูไม่ค่อยรู้ทางครับแล้วคนเก่าไปไหนครับได้กระซิบถามไหมครับนั่นสิครับมีของท่านอื่นก็มีประมาณว่าของหายไม่ได้เจอก็มีที่ได้ยินในกลุ่ม Facebook ในที่แชร์กันนะครับก็อันนี้เป็นข้อมูลที่คุณดนัยเนี่ยประสบพบเจอด้วยตัวเองนะคุณผู้ฟังเพราะว่าเขาสั่งสินค้าเนี่ยคือมันนานผิดปกตินะครับกว่าจะมาส่งให้ซึ่งก็ไม่รู้ว่ามันเป็นด้วยเหตุผลอะไรในฝั่งของไทย PBS เราก็ต้องเรียนตามตรงบอกกันตามตรงว่าช่วงนี้ก็ได้รับเรื่องปัญหาการได้รับสินค้าล่าช้านะครับจากบริษัทขนส่งพัสดุรายนี้ก็หลายเคสอยู่เหมือนกันนะครับหนึ่งในนั้นก็คือคุณดนัยที่แจ้งเข้ามาด้วยแล้วก็มีอีกหลายเคสนะคุณดนัยที่ประสบปัญหาคล้ายๆกันนะครับวันนี้ผมก็เลยจำเป็นจะต้องยกมาเป็นตัวอย่างมาพูดคุยกันหน่อยว่ารายละเอียดมันเป็นยังไงเพราะว่าบริษัทรายนี้เนี่ยคือก่อนหน้านี้นะครับก็มีการประกาศผลขาดทุนนะครับคือตั้งแต่ปี61 62 63เนี่ยช่วงนั้นเนี่ยก่อนโควิดแล้วก็ช่วงโควิดเนี่ยบริษัทนี้ก็ยังมีกำไรนะครับแต่ว่าในช่วงปี65 66เนี่ยนะครับ2ปีหลังสุดเนี่ยขาดทุนเยอะมากนะครับคุณผู้ฟังเขามีรายได้ประมาณ 17,000 ล้านครับปี65แต่ขาดทุนไป 2,830 ล้านปีที่แล้วเนี่ยปี66มีรายได้ 11,470 ล้านขาดทุนเยอะกว่าเดิมอีกครับขาดทุนไป 3,881 ล้านก็วุ่นวายกันพอสมควรนะครับกับบริษัทขนส่งพัสดุรายนี้หลังประกาศงบการเงินออกมาไม่ต้องห่วงครับในราคาหุ้นเนี่ยคือตกกันอยู่นะครับตกกันเยอะเลยนะครับแล้วก็ยังไม่แน่ใจว่าจะฟื้นสถานการณ์ทางการเงินกลับมาได้เมื่อไหร่แล้วจะดีได้มากน้อยขนาดไหนมันมีการตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะเนี่ยบริษัทขาดทุนหนักหรือเปล่ามันก็เลยทำให้การบริหารจัดการหรือคนพนักงานของบริษัทเนี่ยหายไปหรือลดลงนะครับทำให้ลูกค้าเนี่ยได้รับพัสดุช้าลงด้วยคุณนายคิดว่ามันเกี่ยวกันไหมที่ผมโทรไปคอลเซ็นเตอร์ครับผมได้ยินอยู่นะว่าจะเปลี่ยนเป็นชื่ออะไรสักอย่างนึงครับแล้วก็จะมีการบริหารเหมือนเดิมไปของเขาอยู่ครับครับก็คือค่าส่งเขาก็ไม่ได้ถูกนะค่อนข้างที่ผมเองก็เป็นคนซื้อขายของครับค่าส่งเขาก็ในเรทที่ถือว่าแพงกว่าเจ้าอื่นนะครับแต่การบริการอาจจะไม่สู้เจ้าอื่นไม่ได้เจ้าอื่นถ้าเราติดต่อครับถ้ายกตัวอย่างเจ้าอื่นเขาเวลาเราติดต่อเขาสามารถว่าวันนี้เขาจะโทรกลับก็คือเขาโทรกลับเนี่ยครับแล้วก็สามารถแจ้งสถานะได้ว่าสินค้าอยู่หรือไม่อยู่หรือว่าจะขายก็จะชดใช้แบบไหนอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ของอันนี้คือเงียบอย่างเดียวไม่หือไม่อือเลยติดต่อไม่ได้เลยใช่ครับการบริการแย่เลยครับก็เอามาเล่าให้ฟังคุณผู้ฟังจะซื้อของส่งของก็คุยกับผู้ซื้อผู้ขายเอาเองแล้วกันว่าจะเลือกใช้บริษัทขนส่งพัสดุรายไหนนะครับเพราะว่าคือเราเห็นปัญหาเราเห็นสัญญาณเราก็อยากจะเอามาเล่ารายละเอียดให้ฟังว่าเอ๊ะมันเป็นเพราะอะไรนะครับบริษัทเนี่ยถ้าเกิดฟังอยู่เอาจริงๆผมคิดว่าหลายท่านรู้แหละนะครับว่าเป็นบริษัทไหนนะครับถ้าเกิดว่าอยากจะชี้แจงอะไรยังไงก็สามารถที่ชี้แจงได้ผ่านทางออนไลน์ก็ได้เดี๋ยวรายการเราเอามานำเสนอช่วยอีกช่องทางนึงนะครับจะได้เกิดความเข้าใจกันครับว่าไอ้ที่มันล่าช้าหรือว่ามันพัสดุมันไม่มาตามกำหนดการนี่คือมันเป็นเพราะอะไรกันแน่นะคุณนายเนาะครับนะครับของคุณดนัยนี่คือยังโชคดีนะเป็นของที่ไม่บูดไม่เสียนะใช่ครับเครื่องของผมเป็นพวกของสดก็คงขาดทุนเออนี่ถ้าเกิดเป็น FC ทุเรียนนะสั่งทุเรียนมาจาก
ระยองจากจันทบุรีมากินเนี่ยกะว่าได้กินอร่อยอร่อยนะเสียอารมณ์หน้าดูเลยนะมาช้าแบบนี้นะใช่ครับครับแล้วก็ลองคิดดูว่าถ้าคุณดนัยเป็นผู้ประกอบการร้านค้าร้านอาหารนะไปสั่งอาหารทะเลมาอย่างเงี้ยนะครับแล้วมาส่งเขาช้า 5-6 วันเนี่ยโหผมว่าเน่าคาตู้แล้วมั้งเนี่ยตรงนี้ต้องดูกันให้ดีนะครับก็อยากมาเตือนคุณผู้ฟังเนาะคุณดนัยเนาะคุณผู้ฟังเนาะนะครับในการเลือกใช้บริการของบริษัทขนส่งนะครับว่าเขาจะนำส่งพัสดุถึงท่านได้ภายในกำหนดการที่เหมาะสมควรจะเป็นหรือไม่นะครับวันนี้ขอบคุณคุณดนัยนะครับได้รับสินค้าเรียบร้อยนะครับ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 ใช้งานดีนะฮะเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ซื้อไปใช้ได้อยู่ครับตรงปกนะตรงปกนะตรงครับโอเคนะครับแสดงว่าเกิดปัญหาแค่ส่งช้าอย่างเดียวนะครับที่เหลือโอเคเรียบร้อยแสดงว่าทางร้านนี่ขายของดีมีคุณภาพขอบคุณมากครับคุณดนัยครับตรงครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับนี่ก็เป็นเสียงสะท้อนนะครับจากผู้ใช้บริการจริงนะครับก็ดูแล้วกันนะครับคุณผู้ฟังติดตามข่าวเนี่ยรู้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าอันนี้ผมอยากเอาเคสมาเล่าให้ฟังเพราะว่าได้รับแจ้งเรื่องนี้เข้ามาหลายรายนะครับช่วงนี้มันเป็นสัญญาณแปลกๆนักข่าวเนี่ยยิ่งเป็นนักข่าวรับเรื่องร้องเรียนนะครับช่วงไหนมันจะมีปัญหาอะไรเนี่ยเราจะได้รับแจ้งเข้ามานะครับเพราะว่าประชาชนเดี๋ยวนี้เขาแจ้งทุกทางครับทุกสื่อทุกช่องทางทั้งรัฐบาลทั้งสื่อมวลชนนะครับเราก็จะมีการทำสถิติครับช่วงนี้มีประเด็นปัญหาอะไรในการร้องเรียนเข้ามาเยอะๆบ้างนะครับแล้วก็มันเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญหรือไม่นะครับนี่ก็เป็นหนึ่งในแนวทางที่เรากำหนดประเด็นในการเอามานำเสนอคุณผู้ฟังด้วยนะเพราะว่าถ้าอันไหนกันไว้ก่อนได้ก็จะดีครับดีกว่ารอให้เกิดปัญหาแล้วค่อยไปตามแก้นะครับผมประเด็นสุดท้ายครับวันนี้เรื่องใหญ่เหมือนกันโอ้โหของมูลค่าสูงนะอันนี้จะเรียกว่าตรงปกไม่ตรงปกหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับคุณผู้ฟังลองดูแล้วคิดตามนะมีผู้ซื้อรถยนต์ไฟฟ้าในจังหวัดแห่งหนึ่งนะครับทางภาคอีสานนะครับภาคเดียวผมเลยเนี่ยร้องเรียนว่าเขาไปซื้อรถยนต์ครับเป็นรถไฟฟ้า EV ยี่ห้อหนึ่งซื้อในรุ่นท็อปนะครับแต่รถที่เขาได้รับเนี่ยมันเป็นรถรุ่นธรรมดาครับเนื่องจากไอตัวรถเนี่ยออปชั่นภายนอกภายในเนี่ยส่วนใหญ่คือมันคล้ายกันมากแล้วก็ผู้ร้องเนี่ยผู้ซื้อรถเนี่ยเขาก็เป็นผู้หญิงด้วยเขาอาจจะไม่ได้ดูหรือว่าได้ทันสังเกตได้อย่างเหมือนแบบคนที่เขาไปรีวิวละเอียดละเอียดอะไรเงี้ยนะครับซึ่งเอาจริงๆตัวผมเองไปดูผมก็ยังแยกไม่ค่อยออกนะครับว่ารถนี้มันต่างกันรุ่นยังไงตัวท็อปกับตัวล่างนะครับก็เลยรับรถมาครับแต่ใช้งานไปพักหนึ่งครับเอะใจว่าทำไมระยะทางที่วิ่งได้มันน้อยกว่าที่ระบุในสเปคนะครับเช็คไปเช็คมาครับพบว่าฉันจ่ายเงินราคารถตัวท็อปแต่ฉันได้รถราคาตัวล่างนะครับเรื่องนี้ไม่เคยเจอมาก่อนเหมือนกันนะครับผมก็แปลกใจต้องคุยรายละเอียดกับท่านนี้ครับคุณปอนนะครับผู้ร้องเรียนนะครับสวัสดีคุณปอนครับค่ะสวัสดีค่ะคุณปอนครับอันนี้เราไม่เอ่ยชื่ ยี่ห้อรถนะครับเพราะว่าเดี๋ยวรอให้เจรจากันก่อนเนาะคุณปอนโอเคค่ะตอนที่เราไปซื้อนี่คือราคาที่เราจ่ายเอกสารที่เราได้รับและเซ็นไปเนี่ยตอนที่รับรถนี่คือเป็นตัวท็อปหมดเลยใช่ไหมฮะใช่ค่ะเป็นตัวท็อปทั้งหมดเลยค่ะในวันรับรถนี่คือเราได้ดูหรือว่าได้สังเกตอะไรไหมครับว่าตัวท็อปมันจะต้องมีเบาะยังไงออปชั่นอะไรบ้างต่างจากตัวธรรมดาตรงไหนอะไรเงี้ยครับวันนั้นก็ดูบริรอบๆตัวรถแล้วก็ในรถค่ะซึ่งทุกอย่างก็จะเหมือนกันทุกอย่างค่ะจะห่างกันต่างกันแค่ระยะทางที่ใช้วิ่งได้อ่ะค่ะครับใช่เพราะว่าผมไปดูรีวิวมารุ่นนี้ผมก็สนใจเหมือนกันนะตัวท็อปกับตัวธรรมดานี่คือแบบรูปทรงภายนอกกับภายในมันก็ไม่ค่อยได้ต่างกันเท่าไหร่นะเป็นผมก็คงจะดูยากเหมือนกันแต่คือตัวราคาและเอกสารที่เราเซ็นนี่คือมันเป็นตัวท็อปใช่ไหมฮะใช่ค่ะเป็นตัวท็อปทั้งหมดค่ะซึ่งเอกสารกับทางไฟแนนซ์เองก็ยังเป็นเซ็นที่เป็นตัวท็อปอยู่ค่ะแสดงว่าเราจ่ายราคาเต็มราคาตัวท็อปเลยค่ะใช่ค่ะแล้วไปเอะใจตอนไหนครับด้วยตัวเองที่เป็นคนใช้เนี่ยค่ะเป็นผู้หญิงใช่ไหมคะก็เราก็ใช้ตามปกติอะค่ะยังไม่ได้เอะใจอะไรแต่ทีนี้สักประมาณ3วันนะคะหลังจากที่ได้รับรถมาก็ได้ถ่ายหน้าจอให้คุณพ่อดูซึ่งคุณพ่อก็แบบเป็นผู้ใช้ที่สนใจเรื่องรถอยู่แล้วอะค่ะครับท่านก็เอะใจว่าทำไมหน้าจอแสดงมามันไม่ตรงตามที่เขาแจ้งไว้ใช่ไหมคะก็คือระยะทางที่ต้องใช้ได้อะค่ะครับก็เลยต้องเอกใจตรงนั้นค่ะก็เลยติดต่อกลับไปทางเซลล์ค่ะก็คือส่งหน้าจอนั้นไปให้เซลล์ดูซึ่งตอนนั้นเซลล์ก็ตอบกลับมาว่ามันถูกต้องแล้วมันอยู่ที่ระบบการปรับในระบบหรือเปล่าว่ามันมีเซต2ระบบอะค่ะว่าระยะทางมันได้เท่าไหร่ตอนนั้นเราก็เชื่อค่ะเชื่อตรงนั้นหมายถึงว่าเซลล์แจ้งมาแบบนี้เราก็เชื่อก็เลยยังไม่ได้มีอะไรไม่ได้มีทำอะไรต่อไปก็ใช้ต่อมาจนถึงทุกวันนี้ค่ะครับก็คือคุณพ่อเอะใจแล้วก็เลยถามเซลล์เซลล์ก็บอกเอ้ยอาจจะเป็นระบบที่เราไปเซตอะไรอย่างงี้ใช่ไหมฮะใช่ใช่ใช่ค่ะแล้วทีนี้พอที่ได้รู้ว่าที่ได้เอากลับไปเช็คอีกครั้งหนึ่งก็คือเนี้ยรถก็กลับไปอยู่ที่คุณพ่อจะเอาไปใช้แล้วค่ะส
ุณพ่อก็เลยเกิดข้อสงสัยอีกแบบยังไม่ได้เชื่อนะตรงนั้นก็เลยเข้าไปที่ศูนย์รอบนี้เข้าไปที่ศูนย์เลยค่ะไปเป็นอีกศูนย์นึงที่ไม่ได้ซื้อมานะคะเป็นศูนย์ของยี่ห้อนี้เหมือนกันก็ได้ทำการเช็คน้ำหนักตรวจเช็คน้ำหนักแล้วก็ความจุของแบตอะค่ะมันก็เลยชัดขึ้นมาว่าใช่แล้วได้น็อตผิดจริงๆอ๋อก็คือไอตัวท็อปเนี่ยมันประมาณไม่ต่ำกว่า60 กิโลวัตต์ชั่วโมงไอตัวล่างเนี่ยคือมันประมาณ50 กิโลวัตต์ชั่วโมงกว่าแล้วก็น้ำหนักก็ไม่เท่ากันด้วยก็เลยรู้เลยคราวนี้ใช่ค่ะก็เลยรู้เลยค่ะแล้วทีนี้ก็ทางศูนย์ที่เราไปเช็คค่ะก็เลยออกหนังสือให้รับรองว่าตามนี้เราตรวจตามนี้จริงอย่างเนี้ยค่ะครับแล้วพอไปคุยกับเซลล์ที่ขายให้เราเป็นไงฮะเขาว่าไงบ้างครับในตอนแรกที่คุยทางเซลล์หรือว่าทางศูนย์เองก็แจ้งมาว่าอาจจะมีการทำการเปลี่ยนรถให้อะไรเนี้ยค่ะซึ่งตอนนี้ก็กินระยะเวลามาประมาณจากที่วันที่เช็คค่ะก็ประมาณ10 วันแล้วค่ะแต่ก็ยังไม่ได้รับข้อตกลงยังไงสรุปยังไงอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้นะคะอ๋อแสดงว่าคือเขายอมรับว่าส่งมอบรถผิดรุ่นให้เราจริงๆใช่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 ตอนนี้เขายอมรับแล้วค่ะเพราะว่ามันมีหนังสือออกมาจากทางศูนย์ที่เราไปเช็คจริงๆว่าแบตความจุมันได้ไม่ตรงจริงน้ำหนักก็ไม่ตรงจริงครับก็มีการสอบถามอะไรเงี้ยค่ะก็จริงก็ตามนั้นจริงเอางี้ก่อนนะพอเขารู้ว่าส่งมอบรถให้เราผิดเกรดเนี่ยเราซื้อตัวท็อปแต่เขาให้ตัวล่างมาเนี่ยเขาขอโทษเราไหมครับคุณปอนในเบื้องต้นก็มีการขอโทษทางโทรศัพท์นะคะแล้วก็มีการสั่งให้มันยุติการใช้รถก่อนค่ะจอดไปก่อนเพื่อจะได้เอามาตรวจเช็คอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่คือตอนนี้ยังไม่ได้มีไปพูดคุยแบบพบเจอกันนะคะก็มีการแค่ติดต่อผ่านโทรศัพท์ตอนนี้ก็ผ่านมาประมาณถ้าถึงอันนี้ก็ประมาณ12 วันแล้วค่ะจากที่ทางศูนย์ได้รับเรื่องนี้โอ้โหแล้วอย่างนี้เอารถไหนใช้ครับเนี่ยก็จอดไว้ค่ะจอดไว้เฉยๆโดยที่เพราะว่าทางศูนย์แจ้งว่าให้จอดไว้ก่อนยังไม่ได้มีการเคลื่อนย้ายหรือว่าใช้งานอีกตั้งแต่วันที่แจ้งแล้วค่ะอย่างนี้เราก็ต้องมาเปลี่ยนใช้รถคันอื่นที่บ้านถ้าเกิดรถที่บ้านไม่มีคือเราก็ต้องหารถใช้เองเนี่ยแหละครับใช่ๆค่ะใช่ใช่เพราะว่านะตอนนี้ก็คือที่ได้ซื้อรถใหม่ก็เพราะว่าสนใจทั้งเทคโนโลยีใหม่แล้วก็รถที่บ้านไม่พอใช้ก็เลยได้ตัดสินใจซื้อรถคันใหม่ซึ่งตอนนี้พอซื้อได้แค่2 เดือนใช่ไหมคะตามไทม์ไลน์พอ2 เดือนเราก็ได้จอดสนิทเลยค่ะตอนนี้ผมฝากทั้งศูนย์นะจริงๆนะถ้ามีโอกาสให้รถสำรองหรือรถเขาเรียกว่ารถใช้งานน่ะของศูนย์น่ะมาให้คุณปอนใช้ก่อนดีกว่าเนาะนะครับอันนี้ได้เสนอเข้าไปไหมครับทางเขาเองก็เสนอค่ะแต่คือตอนนี้คือรถคันนี้ค่ะมันไปอยู่อีกจังหวัดหนึ่งซึ่งห่างจากศูนย์บริการนะคะพอสมควรทางศูนย์ตอนแรกเขาก็แจ้งว่าเขาจะนำไปให้ซึ่งนั่นแหละค่ะ12 วันเนี้ยก็เดี๋ยวบางวันก็แจ้งว่านำไปให้บางวันก็ให้เราขับมาซึ่งมันไม่ได้ข้อสรุปเหมือนเดิมอ่ะครับใช่ค่ะมีการตรวจสอบไหมครับว่าความผิดพลาดมันเกิดในขั้นตอนไหนครับอันนี้เป็นยังไม่ได้ข้อสรุปนะคะแต่เขาแจ้งคร่าวๆว่าเกิดจากอาจจะมาตั้งแต่โรงงานถึงท่าเรือถึงการขนส่งอะค่ะคือยังไม่มีข้อสรุปแต่หมายถึงว่าข้อผิดพลาดจะมาตั้งแต่ก่อนที่จะมาถึงโชว์รูมด้วยซ้ำอย่างเงี้ยค่ะอาจจะเขายังไม่ได้สรุปฟันธงแต่ที่คร่าวๆที่เขาแจ้งมาครับแต่จริงๆก่อนส่งมอบรถมันก็ต้องมีการเอาไปล้างเอาไปเช็คไปตรวจสอบใช่ไหมครับมันก็น่าจะต้องผ่านกระบวนการตรงนี้ก่อนที่จะถึงมือของลูกค้าสิใช่ๆค่ะแต่ก็ในตัวรถอะค่ะค่าประตูเนี้ยก็ได้เขียนไว้480จริงก็เช่นเหมือนที่กล่าวตอนแรกว่าตอนแรกเนาะว่าถ้าเราเป็นผู้หญิงอะค่ะเราก็ดูแค่รอบๆดูแค่แบบที่เขาเขียนไว้อย่างเงี้ยค่ะเราคงไม่สามารถที่จะไปดูตัวแบตหรือว่าความจุอะไรได้ไม่มีเครื่องมือที่จะตรวจสอบอย่างเงี้ยค่ะไอ้ที่ติดว่า480นี่คืออะไรครับกระดาษรายละเอียดรถเหรอครับหรือว่าเป็นแบตรายละเอียดรถที่มันอยู่ข้างประตูรถไหมคะที่จะบอกรายละเอียดว่ารถคันนี้เท่านี้อะไรเงี้ยค่ะเป็นแผ่นเหล็กไหมครับหรือว่าเป็นกระดาษใช่เป็นแผ่นเหล็กอะค่ะเป็นแผ่นเหล็กใช่ไหมฮะใช่โอ้แสดงว่าไอตัวแบตที่เป็นแผ่นเหล็กเนี่ยแสดงสเปครายละเอียดของรถนี่คือก็ยังใส่มาว่าเป็น480คุณผู้ฟังคืออย่างนี้ใช่ไอตัวรถยี่ห้อเนี้ยนะครับมันจะมีตัวท็อปเนี่ยมันจะวิ่งได้ประมาณ480หรือเกือบ500 กิโลเมตรนะครับต่อการชาร์จนะครับส่วนตัวล่างตัวธรรมดาเนี่ยคือมันจะวิ่งได้ราวๆประมาณ400 กิโลนะครับคือมันต่างกันอยู่ประมาณ80-100 โลครับนะครับราคาต่างกันด้วยนะฮะคุณปอนเนาะต่างกันเยอะไหมใช่ต่างกันประมาณ60,000 บาทเนี่ยเห็นไหมครับราคาก็ต่างกันด้วยคุณปอนตอนนี้มีการคุยกันกี่แนวทางครับคืนรถชดเชยส่วนต่างหรือกี่แนวทางยังไงครับตอนนี้ตอนนี้มี2 แนวทางหลักๆคือเหมือนทางเราด้วยเสนอไปด้วยว่าเราก็อยากจะเปลี่ยนคันใหม่ให้ตรงตามความต้องการของเราใช่ไหมคะครับแนวทางที่2ที่ได้คุยร่วมกันก็คือมีชดเชยส่วนต่างแล้วก็อาจจะเป็นค่าที่ให้เสียเวลาต่างๆด้วยค่ะตอนนี้ก็มีอยู่2 แนวทางนี้ครับโดยส่วนตัวอยากได้แนวทางไหนครับ
ถ้าโดยส่วนตัวก็คือเราก็ตั้งใจแต่แรกว่าเราจะซื้อสินค้าชิ้นนี้ค่ะเราก็อยากได้ตรงตามความตั้งใจของเราค่ะครับเพราะบางคนเขาซื้อรถเนี่ยเพื่อนๆผมบอกว่าไม่ไหนๆก็ซื้อแล้วก็ตัวท็อปไปเลยเพิ่มอีกนิดเดียวใช่ใช่ค่ะใช่ไหมใช่นะครับแล้วยิ่งทุกวันนี้เป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่เนี่ยค่ะเราก็ตั้งแต่ที่เรากล้าที่จะไปซื้อรถไฟฟ้าค่ะเราก็ต้องมีความแบบต้องการความอยากได้ความสนใจพอสมควรที่จะเข้าไปซื้อได้ก็ล่าสุดนี้มีการนัดเจรจากันใช่ไหมครับจะคุยกันวันไหนยังไงครับวันพฤหัสเนี่ยค่ะก็คือวันพรุ่งนี้ค่ะก็ทางศูนย์บริการเองทางตัวแทนต่างๆก็จะเข้ามาคุยมาตรวจเช็คสภาพรถต่างๆด้วยค่ะตั้งแต่เกิดเหตุมา12วันก็เนี่ยค่ะเขาก็จะเข้ามาพรุ่งนี้เป็นครั้งแรกที่เขาจะเข้ามาพบครับก็จะได้พูดคุยกันใช่ค่ะก็จะได้อาจจะต้องมีข้อตกลงกันว่าเราจะไปแก้ปัญหานี้โดยทิศทางไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะยังไงก็ขอให้คุณปอนได้ข้อสรุปที่เป็นที่พึงพอใจนะครับแล้วก็ได้ทางออกที่เขาเรียกว่าเหมาะสมอ่ะนะครับกับความต้องการแล้วมูลค่าของเงินที่เราจ่ายไปแต่อย่างไรก็ตามถ้าเกิดว่าเจรจาไม่จบนะครับหรือต้องการให้มีการประสานหน่วยงานราชการเพิ่มเติมหรือร้องเรียนหรือทำข่าวอะไรก็คุณปอนก็ติดต่อผมได้เลยนะค่ะนะครับเรายินดีเป็นคนกลางประสานงานไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของการทำข่าวการประสานหน่วยงานหรือว่านักกฎหมายนะครับหน่วยงานในจังหวัดที่ท่านอยู่ผมก็มีเครือข่ายภาคีเครือข่ายเหมือนกันนะที่เราทำงานร่วมกันนะครับช่วยเหลือประชาชนนะครับแล้วทั้งหมดเนี่ยช่วยเหลือฟรีก็ค่ะขอคุยกับเขาอีกทีพรุ่งนี้แล้วก็ถ้าอย่างที่บอกเนาะถ้าไม่ได้แบบเป็นข้อสรุปที่น่าพอใจเท่าไหร่ก็ต้องดำเนินการต่อได้ครับได้ครับยินดีอย่างยิ่งครับแล้วก็ทั้งหมดเนี้ยฟรีครับไม่มีค่าใช้จ่ายครับรวมถึงทางนักกฎหมายทนายการหรือทนายความต่างๆนี่ก็ให้บริการปรึกษาแล้วก็ช่วยเหลือฟรีเช่นเดียวกันโทษทีครับอยู่ในตัวเมืองของจังหวัดนั้นหรือว่าอยู่ต่างอำเภอครับตอนนี้ผู้ให้ข้อมูลหรือว่าตัวรถคุณปอนนะครับคุณปอนอยู่ต่างอำเภอต่างอำเภอแล้วศูนย์ที่เราซื้อคืออยู่ในเมืองไหมครับไม่ค่ะอยู่อำเภอเดียวกันที่อยู่ตอนนี้อ๋ออยู่อำเภอเดียวกันเนาะโอเคได้ไม่เป็นไรคือผมยังไม่อยากระบุยี่ห้อจังหวัดหรือว่าที่อยู่นะครับคุณผู้ฟังเพราะว่าอยากให้เขาเนี่ยรักษาบรรยากาศในการเจรจาไปก่อนเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันจะกลายเป็นว่ากระทบแต่สิ่งที่ผมชวนคุณปอนมาคุยกันในวันนี้คืออยากเล่าให้ฟังว่าอะไรที่เราไม่เคยเจอมันก็เกิดขึ้นได้นะคุณผู้ฟังจ่ายเงินซื้อรถตัวท็อปแต่ได้ตัวล่างนี่คือผมแปลกใจมากตอนแรกที่สงสัยอะค่ะครเราก็คิดว่าบริษัทระดับขนาดนี้ค่ะไม่น่าจะทำงานผิดพลาดได้เพราะเราก็มีการคุยกันในครอบครัวค่ะว่าแบบเราได้ผิดจริงๆหรือเปล่าแต่ก็แบบมีเสียงที่คุยกันว่าบริษัทขนาดนี้ไม่น่าจะทำงานผิดพลาดได้ขนาดนี้ค่ะก็เลยก็เหมือนความเชื่อมั่นความเชื่อใจไว้วางใจแบรนด์ด้วยค่ะก็เลยได้เนี่ยแต่สุดท้ายมันก็เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นครับแต่ไม่เป็นไรถ้าเกิดว่าจากดูจากเคสก่อนหน้านี้ที่มีปัญหาหนักกว่านี้คือรถใช้งานดีใช่ไหมครับเพียงแต่ว่ามันผิดรุ่นเฉยใช่ไหมครับใช่ครับทุกอย่างคือดีหมดไม่มีอะไรผิดพลาดเลยใช้ได้ปกติครับนะครับขนาดก่อนหน้านี้มีเคสที่แบบว่ามีเคลมบ้างมีปัญหาบ้างเล็กน้อยนี่ทางแบรนด์เขาก็โอเคนะก็เคลมแล้วก็ดูแลเนาะนะครับก็คาดหวังว่าคุณปองก็จะได้รับการดูแลจากบริษัทเจ้าของตัวแทนจำหน่ายเหมือนกันได้นะครับคืบหน้ายังไงเดี๋ยวอัปเดตกันนะครับคุณปอนแล้วถ้าติดขัดปัญหาอะไรโทรหาผมได้เลยนะเบอร์ที่ติดต่อไปเป็นเบอร์ส่วนตัวผมเองครับประสานได้ตลอดเลยนะครับโอเคค่ะครับผมขอบคุณมากครับคุณปอนครับสวัสดีครับค่ะขอบคุณมากครับสวัสดีค่ะนะครับนี่ก็เป็นเคสที่น่าตกใจนะครับผมทำข่าวมาเป็น10ปีก็ยังไม่เคยเจอนะครับจ่ายรถจ่ายเงินซื้อรถตัวท็อปแล้วได้ตัวล่างนะครับคือมันด้วยความที่รถมันคล้ายกันจริงๆอ่ะคุณผู้ฟังต่างกันแค่ระยะทางวิ่งแล้วก็ขนาดแบตนะครับตรงนี้คนที่เป็นที่ไม่ใช่กูรูด้านรถยนต์อย่างผมนี่บางทีอาจจะดูไม่ออกด้วยซ้ำไปช่วงถัดไปครับคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดาลอำไพนักพิษวิทยาและพี่น้ำชนาธิปไพพงศ์ครับวันนี้มาในตอนมูลนกพิราบมีเชื้อราก่อโรคช่วงคิดก่อนเชื่อพบกันในช่วงคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดาลอำไพนักพิษวิทยากับดิฉันชนาธิปไพพงศ์ค่ะวันนี้นะคะเราจะคุยเกี่ยวกับเรื่องของนกพิราบเคยมีข่าวอยู่ช่วงหนึ่งนะคะว่ามีคนเจ็บป่วยเพราะว่าให้อาหารนกพิราบหลายคนคงสงสัยนะคะว่าเอ๊ะให้อาหารนกพิราบแล้วจะเจ็บป่วยได้ยังไงก็เพราะว่าเวลาให้อาหารนกพิราบอะนะคะก็มักจะมีนกพิราบมาจิกกินแล้วมันก็กระพือปีกแล้วมันก็มีฝุ่นฟุ้งใช่ไหมคะคุณผู้ฟังมันมีข่าวที่จังหวัดเชียงใหม่ด้วยเหมือนกันว่ามีนักท่องเที่ยวชาวจีนที่ไปเที่ยวที่เชียงใหม่เนี่ยแล้วสถานที่ที่นิยมแห่งหนึ่งก็คือขวงประตูท่าแพ
นะคะซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็มักจะมีนกพิราบจำนวนมากเลยบินวนเวียนไปมาแล้วก็มีพ่อค้าแม่ค้าแอบเอาอาหารนกมาขายพร้อมกับอาชีพใหม่ก็คือรับไล่นกพิราบให้บินขึ้นพอนกบินขึ้นเนี่ยนักท่องเที่ยวเหล่านั้นก็จะถ่ายภาพเหมือนได้ภาพสวยๆกลับประเทศไปตรงนี้แหละค่ะส่งผลให้มีจำนวนนกพิราบเพิ่มมากขึ้นทำให้ตอนนี้ชาวเชียงใหม่บางส่วนนะคะเริ่มเป็นห่วงเรื่องจำนวนนกพิราบเพิ่มมากขึ้นและอาจจะตามมาด้วยโรคต่างๆเพราะว่าเข้าสู่ช่วงฤดูฝนต่อฤดูหนาวเนี่ยกลัวว่านกพิราบจะเป็นพาหะนำเชื้อโรคหลายอย่างมาแพร่ระบาดในพื้นที่โดยเฉพาะโรคไข้หวัดนกค่ะคุณผู้ฟังนกพิราบจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นพาหะนำเชื้อโรคหลายๆโรคมีโรคอะไรบ้างอาจารย์แก้วคะในมูลนกพิราบหรือเรียกง่ายๆก็คือขี้นกพิราบเนี่ยมันมีเชื้ออะไรบ้างคะอาจารย์นกพิราบเนี่ยเขาเป็นแหล่งของเชื้อราคือเชื้อราเนี่ยไม่ก่อปัญหาให้เขาแต่ก่อปัญหาให้กับคนในขี้นกเนี่ยพบว่ามีราหลักๆก็คือคริปโตคอคัสคริปโตคอคัสเนี่ยมันเป็นราที่พอขี้นกแห้งแล้วเนี่ยมันก็ยังอยู่ได้หรือมันอาจจะสร้างสปอร์ด้วยซ้ำนะแล้วก็ปล่อยให้กระจายไปในอากาศสมัยผมเด็กๆเนี่ยนะมีหลายบ้านเนี่ยเขาเลี้ยงนกพิราบแบบเอาไปแข่งอ่ะพิราบสื่อสารแข่งกันว่าเวลาเขาไปปล่อยเนี่ยแล้วดูใครกลับถึงรังก่อนแล้วจะได้ชนะเนี่ยนะรังเนี่ยสกปรกขี้นกเต็มไปหมดเลยคนที่เลี้ยงนกพิราบส่วนใหญ่ก็จะมีปัญหาโรคปอดในกรณีของคริปโตคอคัสมันเป็นราที่ทำให้เกิดปัญหาทั้งในคนและสัตว์ตัวหลักๆอยู่2ตัวคือคริปโตคอคัสนีโอฟอร์แมนซึ่งอันนี้เป็นเชื้อราที่อยู่ในนกแล้วก็กระจายไปทั่วโลกเลยอันนี้เป็นปัญหาของทั้งโลกเนี่ยมีคนติดเชื้อประมาณล้านคนต่อปีแล้วก็จะตายประมาณ 600,000 คนต่อปีส่วนอีกวันหนึ่งคือคริปโตคอคัสแกสตีไอพบในเขตร้อนหรือกึ่งเขตร้อนซึ่งอันนี้หมายถึงบ้านเราเลยล่ะบ้านเราก็จะต้องมีพวกนี้ด้วยแล้วก็จะมีปัญหากับคนที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องเป็นหลักและคนธรรมดาไม่ค่อยเป็นอะไรเท่าไหร่เพราะว่าเราพอสู้ไหวเรามีภูมิแต่คนที่เป็นโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องเนี่ยก็จะติดเชื้อแล้วก็มักจะทำให้เยื่อหุ้มสมองอักเสบเสียชีวิตในโรคแบบนี้มูลนกพิราบหรือขี้นกพิราบเนี่ยที่มันมีเชื้อราคริปโตคอคัสเนี่ยค่ะทำไมมันถึงไม่ก่อผลเสียต่อตัวนกแต่มันก่อผลเสียเมื่อมันขับถ่ายออกมาแล้วตัวเชื้อราเนี่ยค่ะมันมาตั้งแต่อยู่ในตัวนกที่นกขับถ่ายออกมาเป็นขี้นกสดๆพอมันแห้งมันก็ยังอยู่ในขี้นกแห้งๆเหล่านั้นเหรอคะอาจารย์ก็ประมาณนั้นแหละคือขี้นกสดไม่ค่อยมีปัญหาผมเคยโดนนกพิราบบินมาผ่านผมแล้วขี้ลงมาที่แขนเลยผมก็ต้องหาน้ำหาอะไรมาล้างผมก็ไม่เป็นไรนะเพราะมันเป็นขี้สดๆเป็นเปียกๆนะแต่ว่าตอนนี้ถ้าเป็นขี้เปียกเนี่ยมันยังมีปัญหาอย่างนะมันมีเชื้อแบคทีเรียบางอย่างอยู่ในขี้นกด้วยเป็นแบคทีเรียชื่อคลามิเดียเนี่ยมันเป็นโรคประจำถิ่นมาอยู่กับ นกไม่ใช่นกพิราบอย่างเดียวนะบางอย่างเนี่ยอยู่ในนกแก้วไก่งวงแล้วก็นกอื่นๆตั้งหลายอย่างมันทำให้ปอดบวมเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เลี้ยงนกเสี่ยงนะผลกระทบของทั้งสองเชื้อที่มันเคยมีงานวิจัยมีอะไรบ้างคะอาจารย์คริปโตคอคัสเนี่ยก็เป็นโรคเกี่ยวกับสมองซะส่วนใหญ่นะแต่ถ้าเป็นแบคทีเรียก็ทำให้เป็นปอดบวมประเด็นที่ปัญหาคือว่าเรากังวลอย่างนึงนะแต่ว่าข้อมูลไม่ค่อยมีก็คือว่านกมันมีไวรัสด้วยอย่างไข้หวัดนกเนี่ยมันก็เป็นไวรัสนกพิราบเนี่ยคือคนเราเนี่ยชอบเดินเข้าไปในฝูงนกแล้วให้นกบินขึ้นมาแม้สวยเหมือนกันในหนังที่เขาไปถ่ายที่อิตาลีอ่ะเชียงใหม่ก็ทำบ้างเสาชิงช้าที่กรุงเทพก็มีคนชอบนะเดินไปในฝูงนกแล้วให้นกบินขึ้นมาต้องหารู้ไหมว่ามันมีไวรัสอยู่ตามตัวนกนะไม่ว่าขี้นกมีตัวไรด้วยที่ปีกนกเนี่ยหมู่บ้านผมก็มีนกพิราบกันนะมีคนใจดีคอยเอาอาหารให้มันแล้วก็มันก็มารอพอเราขี่จักรยานผ่านฝูงมันอ่ะมันก็บินพรึบผมก็ต้องใส่หน้ากากคือใส่หน้ากากอยู่แล้วปกติก็ป้องกันฝุ่นพิษในอากาศเนี่ยนะเพราะว่ามันก็มีอยู่บ้างแหละคือป้องกันไวรัสหรืออะไรก็ตามที่เป็นฝุ่นละอองจากนกพิราบที่มันเวลามันบินเนี่ยมันโผล่ขึ้นไปเนี่ยใครจะไปรู้ว่าฝุ่นต่างๆจากตัวมันหลุดออกมาแค่ไหนดังนั้นเนี่ยทุกคนต้องระวังนะฮะเดินในกรุงเทพเนี่ยถ้าไปในแหล่งที่มีนกหรือจังหวัดอย่างอื่นอย่างเชียงใหม่เหมือนกันนะมีนกเนี่ยต้องเลี่ยงนะฮะเพราะว่ายิ่งถ้าเป็นบริเวณที่มีขี้นกเก่าๆอยู่เนี่ยพยายามเลี่ยงเพราะว่าลมพัดมาเราก็ไม่รู้ว่ามันจะพุ่งขึ้นมาเมื่อไหร่ค่ะใครที่มีใจบุญด้วยการเอาพวกข้าวแห้งๆอาหารนกอะไรอย่างเงี้ยไปโปรยให้นกบินมาโฉบกินจิกกินก็อาจจะต้องฟังข้อมูลนี้เยอะๆแล้วก็เลิกทำแบบนั้นใช่ไหมคะอาจารย์
เพื่อเลี่ยงที่จะไม่ได้รับหรือว่าสูดเอาอากาศที่มีขี้นกที่มีเชื้อราหรือเชื้อแบคทีเรียหรือเชื้อไวรัสเข้าไปจนกระทั่งตัวเองเจ็บป่วยมันก็มีข้อมูลทางการแพทย์อยู่แล้วอ่ะอาจารย์ช่วยย้ำอีกทีได้ไหมคะว่าเราควรจะทำอย่างไรหลีกเลี่ยงปัญหาที่เกิดจากเชื้อโรคในขี้นกต้องทำยังไงฮะอาจารย์คืออันที่หนึ่งเนี่ยระวังขี้นกก่อนอย่างบ้านผมเนี่ยมันจะมีนกเอี้ยงนกกังเขนบางทีบินไปบินมาเขาจะขี้เมื่อไหร่ก็ขี้หรือบางทีเขาเกาะบนสายไฟเนี่ยนะคุยกันเขาก็คุยไปขี้ไปเราก็ต้องคอยล้างนะแต่ตอนล้างเนี่ยควรจะใส่หน้ากากนะใส่หน้ากากเพราะขี้มันแห้งไปแล้วนกเอี้ยงเนี่ยมันดีอย่างคือมันเป็นนกที่ไล่นกพิราบนกพิราบจะไม่มาอยู่บ้านไหนที่มีนกเอี้ยงสิ่งที่สำคัญคือเลือกเลี้ยงนกในบ้านดีกว่าปล่อยให้เขาอยู่ตามธรรมชาติและเราก็คอยหลบแล้วก็ระวังเด็กสตรีมีครรภ์และคนชราอย่าให้เข้าฝูงนกหรือสัมผัสขี้นกถ้าตรงไหนมีขี้นกเนี่ยนะในบ้านเนี่ยต้องรีบล้างมันก็พอจะป้องกันไปได้ระดับหนึ่งอาจารย์แต่ว่านกตามธรรมชาติซึ่งตอนนี้มันก็อย่างในกรุงเทพเนี่ยอาจจะหาต้นไม้เกาะไม่ได้เพราะว่าต้นไม้เหลือน้อยแต่ถ้าเป็นอย่างหมู่บ้านจัดสรรหรืออาคารคอนโดมิเนียมอย่างเงี้ยมันก็พอมีต้นไม้บ้างที่จะให้นกไปเกาะนะคะอาจารย์แต่ว่าบางทีมันก็อาจจะเลี่ยงได้บ้างเลี่ยงไม่ได้บ้างอย่างเช่นจะสังเกตว่าถ้าเวลาจอดรถใกล้ๆร่มไม้เนี่ยปัญหาหนึ่งก็คือนกมาขี้ใส่รถอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์คือถ้าเวลาเราจะล้างตรงนั้นออกเนี่ยขี้นกหรือเชื้อที่มากับขี้นกมันจะฟุ้งไหมอาจารย์ที่มันเกาะตามรถอ่ะขึ้นอยู่ว่ามันแห้งแค่ไหนนะถ้าสมมติกลางแดดแจ้งๆเนี่ยนะมันก็ยังพอทนว่ามันตายหมดนะเพราะมันร้อนมากแดดบ้านเรานี่ร้อนมากแต่ถ้ายังไม่แห้งหรือกำลังจะแห้งเนี่ยอาจจะยังเหลืออยู่นะแล้วราเนี่ยสามารถสร้างสปอร์ทนความร้อนได้เพราะฉะนั้นเวลาล้างเนี่ยแนะนำให้ใส่หน้ากากเลยถ้าเป็นแบบเจอเยอะๆนะแต่ว่าท่านิดๆหน่อยๆเนี่ยก็เอาผ้าเช็ดแล้วก็ทิ้งไปคือผ้าเนี่ยทิ้งไปเลยนะผ้าขี้ริ้วเนี่ยอย่าเก็บไว้เพราะว่าสปอร์รานี่บางทีมันก็ติดเชื้อรากลุ่มคริปโตคอคคัสนี่พอมันอยู่ในขี้นกมันแห้งแล้วมันอาจจะเกิดราแบบนั้นได้เนี่ยมันจะติดตามปีกนกเวลามันกระพือไหมหรือว่ามันจะฟุ้งแล้วโอกาสที่จะเสี่ยงสูดเข้าไปมันมีมากน้อยขนาดไหนเช่นเราอาจจะแค่เดินผ่านแล้วนกแบบกระพือปีกไปอย่างเงี้ยฮะอาจารย์คือผมไม่แน่ใจว่ามันจะอยู่ที่ปีกแล้วผมไม่กังวลตรงนั้นเท่าไหร่หรอกผมกังวลไวรัสมากกว่าพวกอะไรที่อยู่ตามปีกสัตว์พวกตัวไรนกมีตัวไรนะถ้ามันกระจายออกมาเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเข้าจมูกหรือเป็นยังไงคือถ้าเห็นนกบินมาที่ไหนอย่าเดินเข้าไปหาดีกว่าหลบซะนะฮะหลบได้ที่มากที่สุดก็จะดีเท่านั้นเพียงแต่ว่าบางครั้งมันหลบลำบากก็หาผ้าเช็ดหน้าปิดจมูกเห็นนกบินเยอะๆโดยเฉพาะนกพิราบนกกระจอกนกกระจอกจะไม่ค่อยเท่าไหร่นะแต่นกพิราบเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆนะเพราะมันเป็นนกที่ปรับตัวกับเมืองเก่งมากขนาดทำลายวัดวาอารามได้แต่ทีนี้สัตว์ทุกอย่างเป็นการสร้างความสมดุลไม่ใช่เหรอคะอาจารย์คือเราจะควบคุมจำนวนนกพิราบได้ยังไงถ้าควบคุมมากเกินไปมันจะเสียสมดุลของธรรมชาติไหมคะนกพิราบผมมองไม่ค่อยออกนะว่าเขามีประโยชน์ยังไงกับนิเวศนะเพียงแต่ว่ารู้ว่าเป็นนกที่ฉลาดมากคือผมเคยไปเที่ยววัดพระแก้วแล้วผมก็คุยกับเจ้าหน้าที่เพราะว่าเออนกพิราบเขาแก้ปัญหายังไงบอกแก้ยากมากเพราะว่าเวลาเอาหนามเอาอะไรขึ้นไปสะวางไว้ไม่ให้เขาไปเกาะเนี่ยนะถึงวันหนึ่งเขาก็คาบถุงพลาสติกคาบอะไรไปวางไว้ให้เขาเกาะได้เขาคิดเองแล้วทำได้เองจนสุดท้ายเนี่ยต้องใช้ตะข่ายในบางจุดอันนี้ก็ต้องอาจจะต้องฝากหน่วยงานที่ดูแลบ้านเมืองด้วยนะคะว่าถ้าสถานที่สาธารณะแห่งไหนที่ดูแล้วว่าจำนวนนกพิราบหรือนกชนิดอื่นๆซึ่งไม่สามารถควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อโรคได้เนี่ยอาจจะต้องควบคุมปริมาณของนกนั้นใช่ไหมคะอาจารย์คือคนที่ใจบุญให้อาหารนกเนี่ยหลายคนเนี่ยเป็นคนที่เป็นโรคเป็นเบาหวานเนี่ยแล้วก็มีความรู้สึกกังวลว่าอยากทำบุญทำบุญง่ายที่สุดคือให้อาหารนกให้อาหารสัตว์ใช่ไหมปรากฏว่าหมู่บ้านผมเนี่ยคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยเขาก็ให้เอาข้าวที่เหลือๆเนี่ยมาโปรยให้นกมันก็มีทั้งนกกินตัวเงินตัวทองเล็กๆมากินอะไรเงี้ยมันก็เลยมีอะไรแปลกๆคือดูก็ดูธรรมชาติดีนะแต่ว่าถ้านึกถึงนกพิราบเนี่ยเราก็กังวลเรื่องตัวไรไวรัสและก็เชื้อราช่วงคิดก่อนเชื่อครับผมอย่าลืมนะครับคุณผู้ฟังครับแจ้งเตือนกันนะใช้บริการรับส่งพัสดุนะครับเลือกบริษัทดีๆนะครับช่วงนี้เริ่มมีปัญหาก่อตัวเยอะขึ้นเราได้รับสัญญาณมาก็เอามาเตือนกันนะครับส่วนบริษัทไหนก็อะไรก็ไปเลือก
ผมเชื่อว่าข้อมูลที่ท่านได้รับน่าจะตัดสินใจได้นะครับแล้วก็ระมัดระวังกันด้วยใครซื้อรถช่วงนี้แหมจ่ายเงินซื้อรถตัวท็อปนะครับได้ตัวธรรมดานะครับอาจจะต้องตรวจกันละเอียดนิดนึงนะครับชวนเพื่อนๆไปช่วยดูหลายๆคนนะครับก็ขอให้คุณปอนเจรจาได้เป็นผลสำเร็จแล้วก็ได้เงื่อนไขที่เป็นที่พึงพอใจนะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามสวัสดีครับติดตามฟังรายการได้ที่เว็บไซต์ thaipbspodcast.com และ YouTube thaipbspodcast ฟังทางแอปพลิเคชัน thaipbspodcast Spotify Google Podcast Podbean SoundCloud และ Apple Podcast กดติดตามเป็นเพื่อนกันทั้ง Facebook Twitter Instagram และ YouTube thaipbspodcast แค่ฟังความคิดก็ดังขึ้น